สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาติวการสอบพร้อมกันนะครับสอบสัมภาษณ์วีซ่า L1B ยังไงทุกคนผ่านแน่นอนอย่างที่บอกให้ทราบนะกุญแจสู่ความสำเร็จในการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ก็คือถ้าเรารู้คำศัพท์เยอะนะครับโดยการที่เราฟังให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ฝึกเขียนคำศัพท์ด้วยตัวเองให้มากที่สุดฝึกออกเสียงคำศัพท์นะครับให้ถูกต้องเพราะว่าเราออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกเราก็จะฟังได้ถูกนะครับแล้วก็ต้องช่วยตัวเองด้วยนะครับพึ่งพาตัวเองให้ได้นะครับนั่นคือนะครับเมื่อเราได้ทักษะในการรู้คําศัพท์มากๆเราก็จะสามารถฟังคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดคือคําสําคัญคํากุญแจไขไปสู่ความสําเร็จแหละจากผู้สัมภาษณ์นะครับเมื่อรู้คีย์เวิร์ดแล้วจากการฟังเราก็จะตอบคําถามได้นั่นเองเมื่อตอบคำถามได้เราก็สอบผ่านนะครับเมื่อบางครั้งในห้องสอบเราเป็นไปได้ที่เราบางคนอาจจะรู้สึกประมารู้สึกกลัวนะครับรู้สึกวิตกกังวลมีเสียงในหัวหลายๆอย่างวิธีช่วยแก้ได้นะครับคือเบี่ยงเบนความสนใจจากความรู้สึกเหล่านั้นนะครับโดยการใช้แท็กติกที่เรียกว่าดีเลย์แท็กติกนั่นเองนะครับดีเลย์แท็กติกก็คือเป็นวิธีการถ่วงเวลาถ่วงเวลาเพื่อให้เราตั้งสติได้ถ่วงเวลาเพื่อให้เรามีโอกาสคิดคำตอบได้นั่นเองนะครับ Could you repeat that again?Could you repeat that again นะครับแปลว่าคุณช่วยพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งได้ไหมจะใช้ตรงนี้ก็ได้ Could you say that again Could you say that again คุณช่วยพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งได้ไหมในกรณีที่เราฟังแล้วฟังไม่ออกหรือไม่มั่นใจในสิ่งที่เราได้ยินถ้าเราต้องการให้ผู้คุมสอบพูดช้าลงเราจะใช้คำพูดว่า Could youSpeak more slowly. Could you speak more slowly? นะครับต่อไปถ้าเราต้องการเสียงที่แล้วก็ดังมากกว่าเดิมเราพูดว่า Could you speak more loudly? Could you speak more loudly? นะครับคุณช่วยพูดให้มันดังกว่าเดิมได้หรือไม่เขาก็จะพูดดังขึ้นนั่นแหละบางครั้งเรานึกไม่ออกเราต้องถ่วงเวลาเพื่อให้เรานึกออกให้เราตั้งสติได้ค่อยๆระลึกได้สิ่งเราเตรียมตัวมานะครับในหน้างานมันมีวิธีแก้ครับเราสามารถใช้การพูดแบบถ่วงเวลาได้นะครับอย่างเช่นคำนี้นะครับ That is an interesting question That is an interesting question มันช่างเป็นคำถามที่น่าสนใจจริงๆครับ There are a lot of reasons นะครับโอ้มันมีหลายเหตุผลเลยนะครับคำถามเนี่ยมันมีคำตอบมันมีหลายเหตุผลเลย That is a complicated issue That is a complicated issue นะครับมันเป็นประเด็นที่ซับซ้อนมากเลยนะครับที่ท่านถามเนี่ยแต่ผมก็ต้องตอบให้ได้ I have never heard that before นะครับผมไม่เคยได้ยินคำถามแบบนี้มาก่อนเลยครับโอ้แต่ผมก็ต้องตอบให้ได้สิ่งเหล่านี้นะครับมันจะช่วยในการสอบสัมภาษณ์ช่วยให้เรามีสตินะครับแล้วก็ระลึกได้ต่อไปจะเป็นเรื่องของคำศัพท์ในบทสนทนาไดอะล็อกบทสนทนาที่เราจะเตรียมสอบกันนะครับมันจะต้องมีคำศัพท์ถ้าเราได้คำศัพท์เยอะเราจะฟังคำตอบได้เยอะนะครับมาลองมาออกเสียงตามคุณครูกันนะครับเราจะได้ชินเราจะได้รู้ความหมายไปด้วยแล้วก็ฝึกจำความหมายด้วยถ้าอยากจำให้ได้ไวฝึกคัดลอกนะครับทั้งคำอ่านและความหมายไปด้วย I'm fine นะครับผมสบายดีครับ good morning นะครับสวัสดีตอนเช้า how about you นะครับแล้วคุณล่ะเป็นยังไงบ้างนะครับ supervision นะครับการควบคุมกำกับดูแล not ไม่แปลว่าไม่ provide นะครับจะเตรียมแปลว่ามีก็ได้มีให้นะครับ yes I can นะครับครับผมสามารถทำได้ do you คุณจุดๆใช่ไหมอย่างเช่น do you work คุณทำงานใช่ไหมนะครับ have แปลว่ามีนะครับแปลว่ากินก็ได้ yes I do นะครับใช่ครับ petition letter นะครับเอกสารคำขอนะครับ
เรียนเสียงคุณครูติวไว้นะครับถ้าไม่มั่นใจเปิดท็อกกิ้งดิกนะครับมันมีคําอ่านคาราโอเกะภาษาคาราโอเกะตรงนี้ให้อยู่แล้วถ้าอ่านไม่ออกเรียนเสียงครูนะครับเรียนเสียงให้ได้และจําความหมายของคําให้ได้จะได้รู้ว่าเราจะต้องตอบอะไรนะครับ where ที่ไหนWhat อะไร organization organization นะครับองค์กรหรือบริษัทที่เราทำอยู่นะครับ current salary current salary นะครับเงินเดือนในปัจจุบันนะครับ salary คือเงินเดือนนะครับ current แปลว่าปัจจุบัน type type แปลว่าประเภทชนิดนะครับ how long how long นานแค่ไหน does นะครับ does หรือออกว่า does ก็ได้นะครับ does หรือ does แปลว่าทำ a long time นะครับแปลว่าเป็นเวลานานเวลานานนะครับ why didn't you นะครับทำไมคุณไม่นะครับจุดจุดนะ change เปลี่ยนนะครับ you คุณ can you จุดจุดนะครับ can you ตามด้วยกริยาช่วงที่หนึ่งอย่างเช่น can you work can you speak English นะครับคุณสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ไหม could you นะครับCould you แปลว่าคุณช่วยจุดๆได้ไหมสมมติว่า Could you speak louder นะครับคุณช่วยพูดให้มันดังกว่าเดิมได้ไหม expand นะครับอธิบาย role นะครับบทบาทหน้าที่ responsibility นะครับ responsibility ความรับผิดชอบon daily basis นะครับพื้นฐานประจำวัน kind ชนิดประเภทเหมือนคำว่า type นั่นแหละครับความหมายเดียวกันนะครับ for สำหรับนะครับหรือแปลว่าเป็นเวลาได้ synthetic rubber ยางสังเคราะห์ have you แปลว่าคุณได้ทำจุดๆบางอย่างใช่ไหมนะครับอย่างเช่น have you ever been to the USA นะครับคุณได้เคยอยู่ที่อเมริกามาก่อนไหมนะครับ gone through นะครับหรือว่าเป็น go through ก็ได้ go went gone นะอันนี้เป็นกริยาทั้งสามเป็น gone through แปลว่าได้ผ่านประสบการณ์มาแล้วครับ gone through ได้ผ่านประสบการณ์มาแล้วนะครับ any นะครับบ้าง training นะครับฝึกอบรมการฝึกอบรมนะครับต่อไป before นะครับแปลว่าก่อนนะครับ joining นะครับแปลว่าเข้าร่วม name อันนี้ผมพิมพ์ผิดนะต้องขออภัย name แปลว่าตั้งชื่อนะครับบอกชื่อนะครับหรือเขียนชื่อหรือแปลว่าชื่อก็ได้นะครับ name ถ้าเป็นกริยาแปลว่าบอกชื่อนะครับ that นะครับ that แปลว่านั้นแปลว่าที่ซึ่งก็ได้นะครับ will be performing นะครับแปลว่าจะกำลังดำเนินการจะทำในอนาคตจะกำลังกระทำบางสิ่งบางอย่างในอนาคตนะครับ on behalf แปลว่าเป็นตัวแทนของจุดๆนะครับ will แปลว่าจะ be paid ได้รับการจ่ายเงินนะครับ will you be paid อันนี้เป็นโครงสร้างประโยคคำถามนะครับ will you beHead นะครับคุณจะได้รับการจ่ายเงินใช่ไหมนะครับ it มัน make แปลว่าทำนะครับไม่ได้ออกเสียง make นะครับ make นะครับ how many years นะครับแปลว่ากี่ปีนะครับ who ใคร will be นะครับจะเป็นจะอยู่นะครับ your ของคุณนะครับ supervisorผู้บังคับบัญชานะครับหัวหน้าเราผู้บังคับบัญชาเราต่อไปนะครับ in ในนะครับ dollars นะครับสกุลเงินดอลลาร์นะครับ or หรือนะครับ your ของคุณนะครับ country currency นะครับระบบเงินของแต่ละประเทศนะครับยกตัวอย่างเช่นเงินบาทก็เป็นcountry currency เป็นเงินบาทนั่นเองนะครับ of นะครับของเกี่ยวกับนะครับ experience นะครับเรียนแบบครูติวเลยนะครับไม่ experience นะไม่เอานะครับ experience นะครับแปลว่าประสบการณ์ do you have นะครับคุณมีจุดไหมนะครับ field
งานภาคปฏิบัตินะครับ this this อันนี้นะครับ exact exact อย่างแท้จริง location location ตำแหน่งสถานที่นะครับ company company บริษัท including including รวมทั้งนะ town town ชุมชนนะครับ city city ออกเสียง city ก็ได้นะครับแต่อยากให้เหมือนเป็น city city นะครับสำเนียงอเมริกันนะครับสำเนียงอังกฤษ city สำเนียงอเมริกัน city นะครับเมืองนะครับ state state ก็คือรัฐนั่นเองนะครับทีนี้ zip code เนี่ย zip code แปลว่ารหัสไปรษณีย์นั่นเองนะครับไอ้ตัวเนี้ยเราจะออกเสียงเป็นตัวๆก็ได้อย่างเช่น37874นะครับ37874หรือจะเอาแบบอย่างนี้ก็ได้ครับ37874นะครับ37874ออกเสียงแบบนี้ก็ได้นะครับเลือกเอาอย่าออกเสียงแบบไหนต่อไปนะครับ your supervisor ผู้บังคับบัญชาของคุณนะครับ residing นะครับแปลว่ากำลังพักอาศัยอยู่นะครับ can you คุณสามารถใช่ไหม the detail นะครับแปลว่ารายละเอียด client location นะครับสถานที่ตั้งของลูกค้านะครับ or หรือนะครับ company's location นะครับแปลว่าที่ตั้งนะครับสถานที่ตั้งของบริษัทนั่นเองนะครับ what อะไร will จะ you คุณ do ทำ if นะครับ if ถ้า are out of work นะครับแปลว่าไม่มีงานทำนะครับหรือว่าออกจากงานแล้วนะครับหรือสิ้นสุด contract during ระหว่าง stay นะครับพักอาศัย come back กลับมานะครับ unique skill แปลว่าทักษะเฉพาะทางนะครับ skill set ชุดทักษะนะครับ measure วัดนะ put ใส่ into เข้าไปในนะครับ the rubber curing oven นะครับเตาอบบ่มยางนะครับคำว่า curing มันแปลว่าบ่มนะฮะแล้วก็ oven แปลว่าเตาอบนะครับ inspect ตรวจสอบ bake rubber ยางที่ถูกอบแล้วนะครับยางที่ได้รับการอบแล้ว before ก่อนนะครับ packaging นะครับแปลว่าการบรรจุหีบห่อต่อเลยนะครับ after หรือออกเสียงว่า after ก็ได้แปลว่าภายหลังนะครับ more than แปลว่ามากกว่านะครับ reputation นะครับชื่อเสียงนั่นเอง well established นะครับ well established แปลว่าก่อตั้งขึ้นอย่างมั่นคง has มีนะครับ management แปลว่าการจัดการ give ให้ opportunity โอกาส advancement ความก้าวหน้า it'sของมันเรามาดูในเซกชันที่1นะครับผู้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับจะมีการทักทายแล้วก็พูดถึงเกี่ยวกับตัวเรานะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับการทักทายจะถามประเภทของวีซ่านะครับและถามก่อนว่าเคยอยู่หรือเคยไปทำงานต่างประเทศมาก่อนไหมคำถามนะครับ Q คือทำถามนะครับ A คือ answer นะครับ answer คำตอบนะครับGood morning, how are you? สวัสดีตอนเช้าครับคุณเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าสวัสดีตอนบ่ายก็ Good afternoon, how are you? เราก็สามารถพูดตอบเป็นไปได้ที่จะตอบแบบเดียวกันนะครับ Good morning, I'm fine. Good morning, I'm fine. How about you? How about you? นะครับแล้วคุณเป็นยังไงบ้างเราควรจะถามเขาคืนบ้างนะครับคำถาม What is the visa type?Are you applying for ประเภทชนิดของวีซ่าแบบไหนที่คุณกำลังสมัครคำตอบที่เป็นไปได้ I'm applying for L1B visa นะครับ Have you ever been to the USA คุณเคยได้ไปอยู่ที่อเมริกามาก่อนไหมครับคุณเคยไปอเมริกามาก่อนไหมครับ No, I have never been to นะครับผมไม่เคยได้ไปจากนั้นเมื่อทักทายเบื้องต้นจะเป็นการ
ขอดูเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับ Can you provide visa free receipt? Can you provide visa free receipt? นะครับจ่ายเงินแล้วได้ใบเสร็จมาไหมครับ Yes I can Here you are หรือจะพูดว่า Certainly here you are ก็ได้นะครับ Here you are คือนี่ไงครับพูดเสร็จก็หยิบให้เขาดูนะครับ Do you have the petition letter? Do you have the petition letter? คุณมีใบคำร้องไหมครับ Yes I do ใช่ผมมีครับหรือ Certainly นะครับแล้วก็ Here you are นะครับ Yes I have ใช่ครับผมมีนะครับแล้วก็ Here you are นี่ไงครับหยิบให้เขาดูนะครับเซสชันที่2เป็นคำถามเกี่ยวกับงานของคุณนะครับและบริษัทที่คุณทำอยู่คำถามนะครับ Where are you working currently? Where are you working currently? นะครับตอนนี้คุณทำงานปัจจุบันเนี่ยบริษัทอะไรก็บอกชื่อบริษัทไปนะครับ What is your current salary? What is your current salary? นะครับเงินเดือนปัจจุบันคุณเนี่ยเท่าไหร่บอกจำนวนไปนะครับHow long are you working with the current company? How long are you working with the current company? นะครับคุณทำงานบริษัทปัจจุบันนานแค่ไหนแล้วบอกจำนวนเวลาไปว่าทำมานานแค่ไหนแล้วต่อไปครับ Why didn't you change your current company for a long time? นะครับ Why didn't youchange your current company for a long time ทำไมคุณไม่เปลี่ยนงานในปัจจุบันเป็นเวลานานเลยทำงานอยู่ที่เดิมเนี่ยเป็นเวลานานเลยนะครับเพราะอะไรคำตอบจะเป็นไม่ได้นะครับ My company has a good reputation it is well established and it has good management it gives an opportunity for advancement to me นะครับบริษัทของผมนะครับมันมีชื่อเสียงที่ดีผมก็เลยไม่อยากไปไหนมันมีการก่อตั้งขึ้นอย่างมั่นคงนะครับและมันมีการจัดการบริหารจัดการที่ดีนะครับมันให้โอกาสสำหรับความก้าวหน้าสำหรับผมในชีวิตการทำงานสำหรับผมหรือถ้าคิดว่านักเรียนคิดว่าประโยคนี้มันยาวไปเลือกสักประโยคหนึ่งสั้นๆก็ได้นะครับอย่างเช่น my company has a good reputation เอาแค่ประโยคเดียวก็ได้หรือจะบอกว่า my company is well established บริษัทของผมมันมั่นคงนะครับหรือพูดประโยคเดียวก็ได้นะครับว่า it has good management นะครับ it has good management นะครับมันมีการจัดการบริหารที่ดีผมก็เลยไม่อยากไปไหนนะครับหรือจะเลือกมาประโยคนึงสุดท้ายก็ได้ว่านะครับ it gives an opportunity for advancement to me มันให้โอกาสเลยสำหรับความก้าวหน้าสำหรับผมแบบนี้ก็ได้นะครับเลือกเอาจะพูดทั้งหมดหรือจะพูดประโยคเดียวเลือกมา1ประโยคนะครับตรงนี้ไปฝึกท่องเอาให้ได้นะครับต่อไปครับ Could you expand your role and responsibilities in the current organization on daily basis นะครับคุณช่วยอธิบายนะครับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในงานของคุณนะครับในองค์กรในปัจจุบันหรือบริษัทในปัจจุบันนั่นแหละที่คุณทำงานอยู่นะครับon daily basis ก็คือที่ทำเป็นประจำวันนั่นแหละมีอะไรบ้างนะครับคำตอบที่เป็นไม่ได้ก็อธิบายไปว่าความรับผิดชอบในงานของเราคืออะไรนั่นเองที่เราได้ฝึกกันมานะครับต่อไปนะครับเขาจะถามกลับว่าบริษัทเราเนี่ยผลิตอะไรทำอะไรนั่นเองนะครับคำถามนะครับ what kinds of work your current organization does นะครับ what kinds of work your current organization does นะครับบริษัทของคุณผลิตอะไรคำตอบเป็นไปได้นะครับ My company is working on synthetic rubber หรืออยากจะพูดสั้นๆง่ายๆก็คือ It makes synthetic rubber ก็ได้นะครับคำถามต่อไปนะครับเขาจะถามว่าคุณเคยผ่านการฝึกอบรมอะไรมาก่อนหน้านี้ไหมนะครับ Have you gone through any training before joining your current company? Have you gone throughAny training before joining your current company? คุณได้เคยผ่านการฝึกอบรมอะไรมาก่อนมาทำงานที่นี่ไหมครับเราถ้ามีก็บอกว่า Yes I have นะครับถ้าไม่มีก็บอกว่า No I have never นะครับอยู่ที่เราจะตอบนะครับ Can you name some of your clients? Can you name some of your clients? นะครับคุณสามารถบอกชื่อลูกค้าของคุณได้ไหมเราจะบอกเป็นชื่อบริษัทลูกค้าก็ได้ถ้าเราหาข้อมูลไ
หรือเราจะบอกว่าเป็นประเทศของลูกค้าก็ได้นะครับอย่างเช่น China Switzerland Germany นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับจะบอกแบบไหนนะครับคำถามต่อไป How many years of experience do you have in this field? How many years of experience do you have in this field? นะครับประสบการณ์กี่ปีที่คุณทำงานในสายงานนี้นะครับก็ตอบไปนะครับเซกชันที่3จะเป็นคำถามเกี่ยวกับบริษัทในอเมริกาของคุณและก็ลูกค้าของคุณนะครับคำถามที่เป็นไปได้นะครับ What is the exact location of your US company? What is the exact location of your US company? นะครับที่ตั้งอย่างแท้จริงของบริษัทในอเมริกาคุณคืออะไรแล้วก็บอกไปที่เราฝึกกันมานะครับอย่าลืมใส่ zip code ด้วยถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่ลืมนะครับ What kinds of work that you will be performing in US on behalf of your company? What kinds of work that you will be performing in US on behalf of your company? นะครับงานอะไรที่คุณจะกำลังทำในอเมริกาเป็นในนามของบริษัทของคุณเป็นตัวแทนและในนามบริษัทของคุณเขาบอกว่าบอกไปเลย job role and responsibility นะครับบอกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบไปเลยอันนี้คือตัวอย่างคำตอบที่เป็นไปได้ I am ผมเป็นหน้าที่อะไรบอกตำแหน่งเราไปนะครับ and my responsibilities is นะครับหรือ are ก็ได้ความรับผิดชอบของผมคืออะไรในงานบอกไปไล่ไปนะครับถ้าท่องได้ทั้งหมดก็บอกไปทั้งหมดถ้าท่องได้บางส่วนก็เอามาได้บางส่วนอยู่ที่เรานะครับประมาณตัวเองว่าได้มากน้อยแค่ไหนยกตัวอย่างคำตอบที่มันไปได้นะครับ I'm production technician and my responsibilities are to insert rubber into machine control standard of manufacturing process นะครับ and record information อีกรอบหนึ่งนะครับ I am production technician and my responsibilities are to insert rubber into machine control standard of manufacturing process and record information นะครับตอบอยู่ที่เราเลยนะครับจะเป็นอย่างเดียวหรือทั้งหมดนี้ก็ได้ต่อไปครับ Will you be paid in dollars or in your country currency นะครับWill you be paid in dollars or in your country currency นะครับคุณจะได้รับการจ่ายเงินเป็นเงินสกุลเงินดอลลาร์หรือเป็นสกุลเงินของประเทศของคุณคำตอบที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือตอบว่า dollars นะครับต่อไปนะครับ Who will be your supervisor? Who will be your supervisor? นะครับใครจะเป็น supervisor ของเรานะครับอาจจะเป็นผู้ควบคุมงานของเรานะครับผู้คำบัญชาของเราแล้วก็บอกชื่อไปถ้าบอกชื่อไม่ได้ก็สำหรับการสอบก็บอกไปแบบเป็น make ขึ้นมาก่อน Mr. A B C อะไรก็ได้นะครับ Is your supervisor residing in US? Is your supervisor residing in US? นะครับผู้บังคับบัญชาของคุณเนี่ยจะกำลังอาศัยอยู่ในอเมริกาด้วยกันไหมครับมันก็ควรจะอาศัยอยู่ด้วยกันนะครับเพราะไปก็ต้องมีผู้บังคับบัญชาใช่ไหมก็ต้องอยู่ด้วยกันก็ต้องตอบว่า yes ใช่ครับคำถามต่อไปนะครับ Can you provide the details of the direct contract person in USA นะครับคุณช่วยบอกนะครับชื่อบุคคลที่ติดต่อได้ตรงในอเมริกาได้ไหมนะครับในหน้างานเราจะรู้เองนะครับว่าจะต้องเป็นใครที่เราต้องติดต่อตอนที่เราไปนะต้องมีคนมาดูแลเราซึ่งถ้าเรายังไม่รู้ก็ตอนบทบาทสมมติตอนสอบสัมภาษณ์เราจะบอกว่า Mr. ABC ไปก่อนก็ได้นะครับWhat will you be your work location? What will be your work location? นะครับอะไรจะเป็นสถานที่ทำงานของคุณแล้วก็บอกชื่อไปเลยนะครับต่อไปนะครับ Will you be working at client location or your company's location? Will you be working at client location?Or your company's location คุณจะทำงานในสถานที่ของลูกค้าไหมหรือในสถานที่ของบริษัทคุณเองนะครับเราก็บอกไปว่าเป็นของเราก็แบบว่า company's location company's location นะครับคำถามต่อไปนะครับ What will you do if you are out of work
during your stay นะครับ what will you do if you are out of work during your stay นะครับถ้าคุณไม่ได้ทำงานแล้วเนี่ยคุณจะทำอะไรต่อไปนะครับไปอยู่ที่นู่นเนี่ยมันหมดงานแล้วคุณจะทำอะไรต่อไปนะครับคำตอบที่มันไม่ได้ I will come back to my country I will come back to my country นะครับผมก็จะกลับประเทศผมครับ What is the unique skill do you have for this job What is the unique skill do you have for this job นะครับทักษะพิเศษอะไรที่คุณมีสำหรับงานนี้คำตอบที่เป็นไปได้นะครับ I can measure rubber tube accurately I can put rubber tube into the rubber curing oven and I can inspect baked rubber before packaging อีกรอบหนึ่งนะครับคำตอบที่เป็นไปได้นะครับ I can measure rubber tube accurately I can put rubber tube into the rubber curing oven and I can inspect baked rubber before packaging ขอให้ทุกคนโชคดีกับการสอบที่จะมาถึงนี้นะครับซึ่งมันไม่ได้ยากเกินไปหรอกครับคำถามนะครับถ้าฝึกฟังและรู้ความหมายคำศัพท์ได้เยอะเราก็จะสามารถโต้ตอบได้นะครับขอให้ทุกคนไปฝึกกันเยอะๆนะครับผมเชื่อว่าทุกคนผ่านหมดแน่นอนนะครับทุกคนทำได้ทุกคนสามารถทุกคนเป็นคนเก่งนะครับทุกคนยอดเยี่ยมทุกคนทำได้แน่นอนครับขอบคุณมากครับแล้วฝึกทำซ้ำกันจนกว่าเรารู้สึกว่าเรามั่นใจเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ